ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเรื่องของการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับการเล่น Forex หรือการเทรดเนี่ยคือเราต้องมีโปรแกรมก่อนนะครับว่าเราจะเทรดอะไรยังไงเราต้องมีโปรแกรมก่อนโปรแกรมที่เราใช้ในการเทรดนะครับชื่อโปรแกรมว่า MT4 นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำวิดีโอนะครับสั้นๆนะครับในการตั้งแต่ดาวน์โหลดรวมถึงการติดตั้งแล้วก็ล็อกอินนะครับโอเคเข้ามาในเรื่องหน้าเว็บนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ www.xm.com นะครับพิมพ์ไปอย่างเงี้ยครับชื่อเว็บตามผมเลย www.xm.com นะครับกด enter ตอนนี้รออย่างแรกเลยเราก็จะขึ้นหน้าตาของโปรเกอร์เรานะครับคือ XM นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับมองที่มุมขวาด้านนี้นะครับก็มีเปลี่ยนภาษานะครับมาเป็นภาษาไทยหรือใครอยากเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมถนัดภาษาไทยแล้วกันเนาะโอเคก็เปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในหน้าตาของการสมัครสมาชิกนะครับแต่โอเคว่าตอนนี้สมาชิกน่าจะทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าท่านใดยังไม่ทำการสมัครเดี๋ยวติดต่อหลังบ้านมาที่แอดมินนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนการติดตั้ง MT4 ก่อนนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บของ XM ตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนกระดึบลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างเลยกระดึบโอเคจนมาถึงตรงนี้เลื่อนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็เราจะมาทำการดาวน์โหลด MT4 กันนะครับ MT4 ระบบนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับ MT4 สำหรับ PC นะครับสำหรับเราใช้คอมนะครับ PC นะครับใครจะดาวน์โหลดสำหรับ iPhone iPad หรือ Mac ก็เลือกเอาได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เราพื้นฐานเราว่ากันด้วย PC แล้วถ้าเกิดโน้ตบุ๊กล่ะโน้ตบุ๊กโหลดตรงไหนก็โหลดตรงนี้นะครับโน้ตบุ๊กกับ PC ใช้อันเดียวกันนะครับ MT4 สำหรับ PC นะครับหรือใครใช้โน้ตบุ๊กก็ตัวนี้เหมือนกันกดเข้าไปนะครับรอมันครับโอเคมันก็เปลี่ยนหน้ามาได้อีกหน้านึงนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับกระดึบมาอีกรอบนะครับอ่านให้ดีๆนะครับก็มาในส่วนของคำว่าดาวน์โหลดนะครับในกรณีที่เรามีบัญชีอยู่แล้วนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เปิดบัญชีเดี๋ยวยังไงแจ้งผมอีกทีนะครับโอเคดาวน์โหลดครับปึ๊บเข้ามาตอนนี้เขาก็จะให้เลือกที่อยู่ว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนนะครับผมก็จะเลือกไว้ที่ข้างหน้าเดสก์ท็อปแล้วกันจะได้หาง่ายๆโอเคผมจะเลือกเขาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปผมก็กดเซฟครับปึ๊บตรงนี้มุมซ้ายด้านล่างคือบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กดเลยครับปึ๊บขึ้นมานะครับกดตรงที่ดาวน์โหลดเนี่ยเราก็กดรันธรรมดาครับมาส่วนของตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะกดนิกไปเลยได้ไหมได้นะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะสอนขึ้นมาแอดวานซ์หน่อยว่าผมอยากให้สร้างโฟลเดอร์เองเพราะเมื่อเวลาเราติดตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดการทับซ้อนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เป็นโค้ดมาเนี่ยสมาชิกจะทำการติดตั้ง MT4 Trade เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 ID นะครับโปรแกรมหนึ่งใช้ได้1 ID นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ในการติดตั้งเองนะครับกดมาที่ Setting ครับก็มาเห็นหน้าตาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะถามว่าเราจะติดตั้งในส่วนของตรงไหนนะครับผมอยากให้ไปแก้ในส่วนของตรงนี้ครับโอเคแก้อะไรครับอาจจะกดเลขอาจจะเป็นเลข1ก็ได้ครับแล้วก็/นะครับพิมพ์ตามผมนะครับพิมพ์แค่นี้ครับพอครั้งต่อไปเราก็มาเปลี่ยนเป็นเลข2แล้วก็/แค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับทำเหมือนผมครั้งต่อไปเราก็แค่มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2หรือครั้งต่อไปก็มาเปลี่ยนเป็นเลข3ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ติ๊กออกครับแล้วก็กด Next ครับแล้วก็รอ
ตอนนี้เขาก็กำลังทำการติดตั้งเขาอยู่นะครับโอเคหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับบิสเข้าไปตัวนี้ก็กดปิดได้เลยนะครับคราวนี้ผมก็รอละรอเดี๋ยวมันจะมีการเรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับในส่วนของการรอตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเด้งเขาขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้อย่างแรกเลยสิ่งที่ท่านต้องรู้นะครับว่า MT4 ของท่านเนี่ย ID ของท่านหรือ Account ของท่านเนี่ยอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่เราก็ไปดูกันเช่นถ้าผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่19โอเคผมไล่หาในเนี้ยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของผมเลยไม่มีเซิร์ฟเวอร์ไม่มี XM Global เรียว19แต่เมื่อมันมีสมมุติว่ามันไม่มีแล้วกันสมมุติว่ามันไม่มีหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่ได้เจอเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับให้มากดตรงนี้ครับเพิ่มโปรเกอร์ใหม่นะครับโดยการพิมพ์เซิร์ชนะครับพิมพ์ตามเขาเลยนะครับสมมุติว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่19เนาะ19ก็พิมพ์ตามเลยครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ตามต้นแบบเขาเลยพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้เหมือนกันเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหาไม่เจออึ๊บนะครับเรียว EAL เคาะด้วยนะครับเคาะ1ทีเว้นวรรคแล้วก็กด19สมมุติว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่17 18อะไรก็พิมพ์ไปนะครับหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วกด Enter ครับปึ๊บเขาก็จะทำการเซิร์ชพอเซิร์ชเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นของเราขึ้นมาจนเราก็ไปเลือกหาของเราเนี่ยครับของผมมันอยู่ที่เรียว19นะครับผมก็กดเลือกเรียว19เสร็จก็กด Next ครับบัญชีการซื้อขายมีอยู่แล้วใช่ครับผมมีอยู่แล้วผมกดเข้าไปบิสเข้าไปโอเคแล้วก็ใส่ ID นะครับ ID ก็คือ Account ที่ได้ทำการสมัครนะครับที่ผมได้เรียกในตอนแรกนะครับก็1ของผมก็จะเป็น1906851อันนี้ก็เป็น ID ของผมนะครับคือทุกคนต้องมี ID นะครับถ้าไม่มี ID นี่จะเทรดไม่ได้อันนี้ก็ใส่ในส่วนของ password เข้าไปนะครับก็ติ๊กในส่วนของว่าบันทึกรหัสผ่านคือคราวหน้าเวลาล็อกอินเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งล็อกอินใหม่นะครับกดครับปุ๊บโอเคอยากรู้ว่าล็อกอินผ่านไหมผ่านนะครับให้มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะมุมซ้ายด้านบนมันก็จะมีตัวเลขของเราแล้วก็ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วมามองที่มุมขวาด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดมีตัวเลขวิ่งมีการโอนถ่ายข้อมูลถือว่าท่านได้ล็อกอินสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าท่านได้เข้ามาในหน้าต่างโปรแกรมของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการเข้าล็อกอินโปรแกรม MT4 นะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำคลิปออกมาแนะนำเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับก็ลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปก็ในส่วนของที่เราติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเราก็กากบาทปิดไปนะครับแต่ในส่วนของโปรแกรมของเรานี่ครับมันหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับอยากให้สมาชิกทุกท่านนะครับเมื่อล็อกอิน ID ไหน ID นั้นแล้วนะครับหลังจากเสร็จสิ้นให้มาทำการเปลี่ยนชื่อนะครับให้มาทำการเปลี่ยนชื่อในส่วนของชื่อโปรแกรมตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าคราวหน้าเวลาเราติดตั้งเนี่ยชื่อมันจะได้ไม่ซ้ำกันถ้าชื่อมันซ้ำกันมันจะทับไฟล์เราทันทีนะครับเราก็เลยป้องกันโดยการที่ว่าเราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับโอเควิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับก็มาคลิกขวานะครับกดเลื่อนเมาส์นะครับมาไว้ตรงไอคอนนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาปุ๊บโอเคแล้วมาที่คำว่า rename นะครับตรงนี้นะครับวิสมามันก็จะขึ้นอย่างนี้อย่างผมเพื่อ
ง่ายต่อการเทรดครั้งต่อไปผมก็จะใส่หมายเลข ID ผมนั่นแหละ19068651ซึ่งผมจะรู้เลยว่าโปรแกรมเนี้ยใส่ account ตัวนี้อยู่พอร์ตนี้เราใช้ account ตัวนี้อยู่เพื่อเราที่จะไม่ลืมเวลาเปิดเวลาเราอยากโอเคพอใส่เสร็จปุ๊บก็ออกมาคลิกด้านนอกเลยครับปุ๊บโอเคผมก็จะได้ตัวเลขนะครับ account ที่ผูกเนื่องกับตัวไอคอนตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมุมด้านซ้ายมือผมก็จะมีตัวเลข ID นะครับมีรันเกียร์มีรันทองนะครับเพื่อตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Scap New Effect Modern Dynamic คือผมจะตั้งชื่อของผมไว้เพื่อให้รู้ว่าพอร์ตไหนเราเล่นอะไรพอร์ตไหนเราเรียนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ